การออกแบบกราฟิกก็คือการสื่อสารประเภทหนึ่งหัวใจสำคัญของงานออกแบบกราฟิกก็ไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ทำบางสิ่งให้สวยงามเท่านั้นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือการทำให้สิ่งที่เราทำสามารถสื่อสารเนื้อหาสาระบางอย่างได้ตรงกับความต้องการแรกเริ่มที่เราต้องการกระทำสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราพาคุณผู้ชมอยู่ที่ตลาดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการนะครับครับผมเขาบอกว่าตลาดแห่งนี้มีอายุมากกว่า100ปีแล้วฮะแต่วันนี้ที่เราพาคุณผู้ชมมานี่นะฮะไม่ได้มาซื้อของในตลาดครับหรือว่ามาเดินเที่ยวตลาดอย่างเดียวเราจะให้คุณผู้ชมดูอย่างอื่นที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับคนไทยมายาวนานแล้วนั่นคือเรื่องของกราฟิกดีไซน์ครับก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็คือพี่ติ๊กสันติลอรัชวีนะครับกราฟิกดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศไทยครับผมก็ใครอยากรู้ว่ากราฟิกดีไซน์คืออะไรแล้วก็สำคัญกับเราอย่างไรก็ติดตามได้ในวันเดียวกันวันนี้ครับผมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์ข้างหน้าตลาดแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยังไงดีฮะอาจารย์เราทำอะไรกันฮะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องกราฟิกดีไซน์นะครับประเด็นที่อยากจะพูดก็คือว่างานกราฟิกดีไซน์เนี่ยถึงแม้มันเป็นคำใหม่เนี่ยที่หลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยแต่วันนี้ก็เหมือนจะเชิญชวนคนมาแล้วเราก็พาออกมาจากพื้นที่ที่มันคาคั่มไปอยู่ด้วยงานกราฟิกที่ถูกออกแบบโดยนักออกแบบจริงๆเนี่ยออกมานอกเมืองหน่อยหมายถึงว่าที่ตลาดนี่มีคนเป็นนักออกแบบกราฟิกเต็มไปหมดเลยเหรอครับอาจจะไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่ามันคลาคล่ำไปด้วยงานกราฟิกคือจริงๆถึงแม้ว่ากราฟิกดีไซน์จะเป็นคำใหม่ก็จริงเนี่ยแต่ว่าในความคิดผมก็คือว่างานกราฟิกเองเนี่ยมันอยู่กับมนุษย์เนี่ยมาตั้งแต่แรกเริ่มที่ว่ามนุษย์ต้องการการสื่อสารกันถึงแม้ว่าหลายๆคนยังมองว่ากราฟิกดีไซน์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับนักออกแบบแต่ผมไม่เชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับนักออกแบบเท่านั้นเพราะว่างานกราฟิกดีไซน์เนี่ยมันสัมพันธ์อยู่กับส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วจริงๆความหมายมันคืออะไรมันคือการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ใช้การมองเห็นเราอาจจะคุยกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้ภาษาในบางวาระในบางโอกาสเนี่ยมนุษย์ยังไม่สามารถที่จะสื่อสารกันด้วยภาษาที่คุยกันแบบนี้ตลอดอย่างนี้ใช้กราฟิกดีไซน์ไหมครับที่นี่คือที่ไหนตลาดคลองสวน100ปีเพราะว่าเขามีป้ายบอกเขามีป้ายบอกเพราะนั้นนี่ป้ายนี้ทำหน้าที่กับเราอย่าง 100% ตรงที่ว่าเรารู้ว่าบอกตรงๆเลยบอกกันตรงๆบอกกันตรงๆผ่านตัวอักษรตัวหนึ่งม้า2ตัวคู่กันเนี่ยครับใช้กราฟิกดีไซน์ไหมครับแน่นอนครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นม้านั่นแปลว่ามันได้บอกแล้วว่าภาพที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันคือตัวอะไรแต่ขณะเดียวกันเราอาจจะถูกกำแพงทางภาษาเนี่ยขั้นกลางอย่างตัวอย่างนี้เห็นง่ายๆเลยตัวภาษาจีนตรงกลางผมเองก็แปลไม่ออกแต่ว่าภาพที่เราเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวลักษณะของม้าหรือตัวอักขระมันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสารที่ส่งออกมาให้เราได้รับรู้เนี่ยตลาดเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับชาวจีนนี่ใช่กราฟิกดีไซน์ป่ะครับนี่แน่นอนคือเวลาเราเห็นรูปทรงแบบนี้เนี่ยแล้วสีขาวแดงนึกถึงอะไรฮะก็ไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเดิมที่เขาใช้คือเป็นตู้ทิ้งหนังสือครับผมนั่นแปลว่าตัวภาษาเองเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยแต่จริงๆภาพที่ยังไม่เปลี่ยนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของรูปแบบเราเข้าไปชมข้างในดีกว่าครับครับอาจารย์ครับอย่างนี้งานออกแบบชิ้นหนึ่งมันต้องในหนึ่งผลงานมันต้องมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราพุ่งประเด็นไปที่การสื่อสารเนี่ยตัวป้ายเองเนี่ยผมคิดว่านี่ก็คืองานกราฟิกอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่บอกเราว่ามองปุ๊บต้องรู้เลยเวลานี้ขายอะไรใช่อย่างยกตัวอย่างดูป้ายหัวบุพโลเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ทำป้ายนี้ไม่ได้เป็นนักออกแบบแต่ว่าด้วยเซนส์ของคนที่ต้องการพยายามสื่อสารอย่างน้อยเขาก็พยายามจัดความสำคัญว่าอะไรเนี่ยควรจะให้เห็นก่อนในลำดับความสำคัญมันก็จะมีว่าอันนี้อยู่ข้างบนนะแล้วมีความหนาของตัวหนังสือที่มากกว่าแล้วมีการกำกับว่าเนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นใครมันก็จะมีอารมณ์ของการพยายามที่จะคิดเราจะบอกกล่าวกับคนทั่วไปอย่างไรว่าร้านของเราเนี่ยทำอะไรเราขยับมาอีกนิดนึงมีป้ายอีกป้ายนึงตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกข้อมูลนึงที่บอกว่าร้านเนี่ยมีคุณภาพอย่างไรเพราะนั้นงานกราฟิกเองนอกจากบอกว่าอะไรแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็ยังบอกว่าเชื่อมั่นได้ขนาดไหนมีคุณภาพดีขนาดไหนนี่แหละเชิญล่องเรือก็ไม่ใส่กระชับนะแต่ไม่เขียน
ราคาอะไรป่ะผมดูว่าสมัยใหม่สมัยใหม่แล้วทำเก่าเพิ่งทำให้เข้ากับที่มากกว่าแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเชิญล่องเรือมันก็คงจะเป็นลักษณะที่ว่าบอกข้อมูลว่าเอ้ยที่เนี้ยมาซื้อตั๋วได้นะแล้วก็มาล่องเรือแต่ตัวภาพเองก็จะทำงานเพิ่มตัวอรรถรสหรือเรือเป็นลักษณะแบบนี้นะล่องไปท่ามกลางธรรมชาตินะผมคิดว่ามันก็เป็นลักษณะการให้ข้อมูลเชิงภาพอีกแบบนึงที่ไม่ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยในสายตาใครแต่ว่ามันก็จะให้อรรถรสเพิ่มขึ้นมามากกว่าที่มันจะมีเพียงแค่ใช้ล่องเรือครับ50บาทอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่กราฟิกดีไซน์แบบที่คิดว่ามีการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะจริงๆป้ายนี้น่าสนใจเพราะว่าก็น่าจะถูกตัวระบบเครื่องมือสมัยใหม่จัดการมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมดูว่าคนทำเนี่ยเขาพยายามจะเก็บไว้นั่นคือเขายังเก็บบรรยากาศงานวัดเลยนะใช่แบบถ้าดูโดยตามหลักการออกแบบเนี่ยสีเยอะมากข้อมูลเยอะมากซึ่งอาจจะขัดอยู่กับวิธีการหรือหลักการออกแบบแต่ว่าการเป็นแบบนี้เนี่ยบางครั้งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยพอมันเห็นแบบนี้ประจำมันถูกทำซ้ำเนี่ยผู้คนในสังคมก็จะรู้ละว่าเวลาป้ายอย่างนี้ต้องแสดงถึงงานวัดในบางครั้งเราก็พูดยากเหมือนกันว่างานชิ้นนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่สะท้อนวัฒนธรรมด้วยนะแต่ในแง่หนึ่งมันสะท้อนได้นั่นแปลว่ามันมีคุณค่าอย่างเช่นว่างานที่เรามาเดินดูกันวันนี้ผมเชื่อว่าอาจจะผิดหลักการเต็มไปหมดเลยแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าพอมันมาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วมันก็เห็นบรรยากาศของมันเราเห็นถึงวิถีผู้คนเราเห็นอดีตเราเห็นอะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นว่าหน้าที่ของกราฟิกดีไซน์จริงๆมันมากกว่าการสื่อสารว่านี่คืออะไรแต่ว่านี่มันเป็นยังไงและนี่มันอยู่กันอย่างไรนี่สวยเห็นชัดเลยว่ามันถูกพยายามแบบประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็ให้มันแบบสอดคล้องกันนะถึงแม้วันนี้ดูก็ยังคิดว่ามันยังร่วมสมัยอยู่นะใช่มันก็พอเราทำอะไรบางอย่างที่มันล้ำไปวันนั้นเนี่ยอาจจะแปลกตาแต่พอผ่านมาวันนึงเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันน่าสนใจกี่ปีนะครับเกือบร้อยเป็นร้อยปีแล้วเหรอครับป้ายนี้เกือบร้อยปีดีไซน์คือการแก้ปัญหาที่พ่วงด้วยความงามรองศาสตราจารย์ดร.พิภพอุดรเดี๋ยวอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ในเมืองไทยเนี่ยครับมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับอาชีพนี้น่าสนใจตรงที่ว่าด้วยตัวความสนใจของคนที่เข้าจะมาเรียนหรือมาประกอบเนี่ยอาชีพนี้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ไล่ตามความนิยมนี้ไม่ทันเนี่ยก็คือเรื่องการยอมรับบทบาทของมันการมองเห็นตรงนี้โดยภาพกว้างกับจากหน่วยงานรัฐบาลเองก็ดีจากอะไรเองก็ดีผมคิดว่าการยอมรับตรงนี้ยังน้อยบางทีคนอาจจะสับสนว่าจริงๆอาชีพนี้มีไว้สำหรับโฆษณาทำสินค้ามันก็เลยทำให้เราเองไม่ได้ไปมีบทบาทช่วยเหลืออะไรในหลายเรื่องเนี่ยตรงนั้นเนี่ยทำให้งานกราฟิกที่เป็นสาธารณะในประเทศเราเนี่ยยังไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักออกแบบความนิยมในการใช้กราฟิกดีไซน์ในต่างประเทศเขาเป็นยังไงครับในต่างประเทศเขาให้ความสำคัญมากอย่างที่ว่าหลายประเทศเนี่ยเวลาเขาเซตระบบการศึกษาเนี่ยเขายังต้องการกราฟิกดีไซน์เนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ประชุมอย่าลืมว่าการศึกษาเนี่ยก็คือการสื่อสารตรงนั้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากว่าสื่อการสอนที่จะพาสิ่งที่อาจารย์คิดหรือความต้องการของหลักสูตรไปสู่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยตรงนั้นมันจะต้องเป็นยังไงทำไมหนังสือเรียนมีความรู้สึกแตกต่างกับหนังสืออ่านเล่นเราเคยได้ความรู้จากหนังสืออ่านเล่นเยอะแยะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งเราไม่มีกำแพงแล้วเราก็พร้อมที่จะรับมันถ้าเกิดว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมองเห็นเนี่ยผมคิดว่าหนังสือเรียนบ้านเราเนี่ยตำราเนี่ยจะเข้าไปถึงการเรียนของการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้นช่วยแนะนำนิดว่าไหนแบบว่าเขาตั้งใจออกแบบมาแบบกราฟิกดีไซน์แบบเจ๋งๆอ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่ป้ายร้านหนึ่งฮะป้ายร้านเนี้ยนิวเทเลอร์เนี่ยคำว่านิวในที่นี้ผมคิดว่ามันคงสะท้อนความแบบร่วมสมัยความทันสมัยตัวหนังสือประเภทนี้เป็นตัวหนังสือประเภทแบบตัวอักษรประดิษฐ์ซึ่งผมเชื่อว่าในยุคสมัยเวลานั้นเนี่ยตัวหนังสือตัวนี้น่าจะสะท้อนความร่วมสมัยและความใหม่พอมันผ่านเวลามาตอนนี้เราอาจจะมองมันว่าโบราณมันดูโบราณดูคลาสสิกแล้วแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักออกแบบแหละแต่อาจจะเป็นคนช่างทำป้ายซึ่งเมื่อก่อนเราเรียกว่าเป็นช่างเขียนตัวอักษรก็คงจะคิดเรื่องนี้เหมือนกันกราฟิกดีไซน์ในสมัยก่อนใช่ถ้าเห็นลักษณะของตลาดที่เนี่ยเขาพยายามที่จะเก็บป้ายเก่าไว้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่เซ็งเฮงเนี่ยเดิมทีทำธุรกิจอะไรพอเขาต้องการสื่อสารออกไปมากขึ้นตัวประวัติศาสตร์ในการขายกาแฟโบราณเนี่ยมันก็เลยถูกเปลี่ยนชื่อนะพอเปลี่ยนชื่อเป็นแปะหลีกาแฟเจ้าเก่าเนี่ยจะเห็นว่ามัน
มาครบเลยที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันมีเงื่อนไขของการสื่อสารที่ว่าเจ้าเดิมขายอะไรแล้วโดยใครผมก็ถือว่านี่คืองานสื่อสารประเภทหนึ่งตัวกราฟิกเองเนี่ยสำหรับป้ายสีเหลืองเนี่ยไม่ใช่ทำหน้าที่แค่บอกข้อมูลละแต่เป็นทำหน้าที่ถึงแบบว่าเชิญชวนด้วยว่าเฮ้ยถ้ามาแล้วไม่ได้ทานเนี่ยก็เหมือนไม่ได้มาผลงานของอาจารย์ล่าสุดเนี่ยครับทำอะไรครับมันเป็นกิจกรรมที่ผมแล้วก็ทางสตูดิโอของผมเนี่ยที่จัดขึ้นมามันเป็นโครงการที่เรียกว่าฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกไทยที่ตอนแรกผมคิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าบทบาทเราเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงให้สังคมเนี่ยยอมรับหรือว่าเห็นบทบาทของเราเราก็เลยชวนกันออกแบบตัวหนังสือคำว่าฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกไทยของแต่ละคนแต่ละคนก็ออกแบบคำนี้ของตัวเองแล้วก็มาถือป้ายเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปจากนั้นก็เริ่มชักชวนผู้คนในวงการที่ทำอาชีพเดียวกันว่าถ้าเกิดว่าคุณนิยามตัวเองว่าคุณเป็นนักออกแบบกราฟิกไทยเนี่ยคุณก็เริ่มส่งเข้ามาพอจัดอินสตาแกรมขึ้นมาผมคิดว่าอันเนี้ยมันเริ่มบอกกับสังคมแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนหลังจากนี้มากกว่าที่อาจารย์คิดว่าในบรรดานักออกแบบกราฟิกของไทยเนี่ยสามารถจะช่วยพัฒนาและทำให้สังคมดีขึ้นได้บ้างเรื่องอะไรก็ได้มีเรื่องอะไรบ้างครับเอาในแง่ของสิ่งแวดล้อมก่อนก็ได้คือนักออกแบบกราฟิกโดยเฉพาะสายสิ่งพิมพ์เนี่ยเป็นผู้ที่ใช้กระดาษเยอะมากผมคิดว่าในแง่ของการตัดสินใจในการที่จะออกแบบอะไรบางอย่างยังสามารถที่จะเพิ่มเติมมุมมองเหล่าสิ่งเหล่านี้เข้าไปได้เช่นการนำเสนอลูกค้าได้ว่าคุณใช้เท่าที่จำเป็นดีไหมในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องทำงานหนักขึ้นเช่นชักชวนให้ผู้คนเนี่ยใช้ทรัพยากรลดลงเนี่ยงานออกแบบเองก็ต้องทำงานมากขึ้นให้ดึงดูดมากขึ้นนี่มันเสร็จดีนะเนี่ยผมเห็นอันนี้เป็นแบบอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มีสัญลักษณ์ที่ว่าน่าจะเป็นที่นี้อะไรเงี้ยครับอย่างอันนี้มีสะพานถ้าสำหรับตลาดนี้เขาก็คงต้องมูนักออกแบบคงต้องพยายามหาตัวแทนสักอย่างหนึ่งตัวคนท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็น่าจะเข้าใจว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นเหมือนตัวแทนอย่างเช่นว่าเราเห็นงานหลายชิ้นที่พอเรานึกถึงนิวยอร์กเรานึกถึงอะไรบางครั้งข้อมูลไม่ได้จากการที่เรานั่งนึกเอาเองแต่มันอาจจะต้องการพูดคุยด้วยซ้ำว่าแล้วเขาเห็นอะไรเป็นสัญลักษณ์ใช่ยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงได้ไหมครับที่กราฟิกดีไซน์สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ด้วยครับเราดูจากร้านกุนเชียงนี้ก็ได้ครับการการันตีในคุณภาพถ้าเกิดว่าตัวสัญลักษณ์เปิดพิสดารผมคิดว่ามันก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าจริงๆแล้วแม่ช้อยไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ที่ร้านตลอดเวลาแต่ว่าเราก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าร้านนี้ถูกยืนยันโดยบุคคลคนหนึ่งที่อาจจะน่าเชื่อถือในเรื่องของรสชาติหรือเรื่องของคุณภาพอาหารมันบุคคลคนหนึ่งมาพูดได้อยู่ตรงนี้เลยว่าอันนี้อร่อยใช่พจนานุกรมไทยเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเล่มหนามากใหญ่มากเลยเงี้ยครับถ้าให้นักออกแบบกราฟิกมาช่วยมันจะทำให้มันเล็กลงได้ไหมครับถ้าพิจารณาเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าวิธีการจัดวางตัวอักษรของพจนานุกรมไทยปัจจุบันมีการใช้ตัวอักษรที่มีฐานที่กว้างพอมันกว้างปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้บรรทัดกินเนื้อที่ของกระดาษใช่ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าถูกจัดการให้ดีกว่านี้เนี่ยเราจะได้พจนานุกรมที่มีขนาดบางและเบาขึ้นรวมไปถึงว่าเราจะใช้กระดาษน้อยลงนั่นหมายถึงต้นทุนมันก็ส่งไปถึงราคาที่ขายงานป้ายจราจรทุกวันนี้เราจะเห็นบางป้ายเนี่ยพอเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ยแล้วถูกถอดความเป็นภาษาอังกฤษเช่นว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าอ่อนนุชจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทำไมเราไม่คิดว่าเราทำไปเพื่อที่ให้ชาวต่างชาติอ่านออกเสียงว่าความนุชเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องอักขระว่าถูกไวยากรณ์หรือเปล่าแต่มันขึ้นอยู่ว่าออกเสียงได้หรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งอย่างนี้คือเดิมทีผมเข้าใจว่าอาสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยภูมินี่ไม่น่าจะ P ใช่ไหมครับใช่แต่บางทีก็ไปยึดสันสกฤตหรือ BHUMI สุวรรณภูมิพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาคนต่างชาติมาสื่อสารกับแท็กซี่หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเกิดปัญหาว่าเอ้ยยูหมายความถึงถนนอะไรอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ว่าเราตั้งใจจะสื่อสารจริงหรือเปล่าหรือว่าไอ้แค่มีป้ายแล้วต้องมีภาษาอังกฤษซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันถูกจัดการมากกว่านี้การเดินทางก็จะสะดวกสบายมากกว่านี้ทั้งคนที่ในพื้นที่เองแล้วก็คนนอกพื้นที่นอกพื้นที่ด้วยอีกเรื่องนึงที่เห็นชัดเลยก็คือว่าซองอาหารหรือว่าซองขนมเราจะเห็นว่ามันจะมีไอตัวตารางโภชนาการอยู่ลองย้อนกลับไปดูวัตถุประสงค์แรกเริ่มผมคิดว่าเขาบอกเพื่อให้เราว่าเราควรจะบริโภคมันปริมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะเป็นการย้ำเตือนให้คนที่กินจะกินเนี่ยกันเกินกับสารอาหารหรืออะไรบางอย่างที่เกินกับที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะนั้นจริงๆวัตถุประสงค์มันเรียบง่ายมากแต่คราวนี้พอถูกอาจจะเป็นกฎหมายอะไรบางอย่างที่ต้องสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกว่าอะไรบ้างมีอะไรข้างในท้ายที่สุดมันก็เลยไม่ทำงานเช่นว่าถ้าเกิดว่ามันมีผลเพียงแค่บอกว่ามันควรจ
จะบริโภคเท่าไหร่ทำไมเราไม่พูดว่าไม่ควรกินวันละกี่ซองถ้ามันจำเป็นจะต้องมีเพื่อนลักษณะที่ว่าตรวจสอบมันอาจจะต้องการอะไรบางอย่างเป็นเครื่องหมายอีกตัวหนึ่งว่าควรจะบริโภคเท่าไหร่เพื่อให้ง่ายขึ้นเช่นอาจจะมีดาว2ดาว1ดาว3ดาวมันเหมือนกับว่าตัวตารางนี้ต้องการให้เห็นระดับในการบริโภคเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่สร้างเครื่องหมายบางอย่างหรือว่าเครื่องมือให้มันชัดเจนให้มันชัดว่าเออระดับของการบริโภคมันเป็นยังไงถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ไม่ว่ากับเด็กผู้ปกครองเองเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะช่วยได้การออกแบบมีหลายความหมายเราไม่สามารถนิยามมันได้ด้วยคำเดียวเพราะการออกแบบเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากมันจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนั่นเองพอลรานตอนนี้นะครับมาดู5สิ่งที่มีบทบาทเกี่ยวความก้าวหน้าของกราฟิกดีไซน์ไทยครับในช่วงนี้เลยท็อป5อันแรกก็คือแบบตัวอักษรที่ชื่อว่ามานอปติก้านะครับซึ่งเกิดขึ้นสมัยที่เรายังใช้ตัวขูดตอนทำตัวงานอาร์ตเวิร์คอยู่กับทางด้านตัวอักษรนะครับตัวหนังสือตัวนี้ถือว่าเป็นการเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของงานออกแบบตัวหนังสือไทยที่ร่วมไปกับอุตสาหกรรมสามารถนำมันไปผลิตเป็นตัวขูดได้โดยอาจารย์มานอปนะครับซึ่งตัวนี้ผมถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทำให้นักออกแบบหลายๆคนเนี่ยได้ดำเนินรอยตามแล้วก็เริ่มงานออกแบบตัวอักษรอย่างจริงจังจนถึงวันนี้หนังสือเล่มแรกที่พูดถึงเป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรนะครับโดยอาจารย์ประหยัดผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ถูกเผยแพร่เท่าที่ควรในปัจจุบันแต่ว่าในเนื้อหาในหนังสือเนี่ยมีหลักการแล้วก็มีวิธีการสอนการออกแบบตัวหนังสือไทยเนี่ยในลักษณะต่างๆอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานออกแบบตัวอักษรซึ่งผมคิดว่าเล่มนี้มีใครหลายๆคนสามารถเรียนรู้การทำงานตัวอักษรโดยเฉพาะตัวอักษรไทยร่วมสมัยเนี่ยได้จากหนังสือเล่มนี้หนังสืออีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความจากงานเขียนของคุณประชาสุวีรานนท์ที่ชื่อว่า Design Culture นะครับหนังสือเล่มของคุณประชาเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงมุมมองหรือมิติของงานออกแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมกับเรื่องราวต่างๆที่ผูกพันอยู่กับตัวงานออกแบบผมว่าทำให้ผู้อ่านหลายๆท่านได้เห็นถึงมุมมองหรือมิติที่มันซับซ้อนหรือว่ามากไปกว่ารูปแบบที่มันสวยงามเท่านั้นมันเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในวงการออกแบบไทยหนังสือเล่มที่3ที่จะพูดถึงก็คือเป็นหนังสือที่ชื่อว่าบันทึกบรรยายของคุณอนุทินวงศ์สันธกรหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือเล่มขนาดเล็กเป็นหนังสือที่พูดถึงแนวทางหรือว่าประเด็นทางด้านการออกแบบร่วมสมัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกดีไซน์โดยตรงทำให้เหมือนมีหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักออกแบบกราฟิกที่สนใจทางด้านนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะร่วมสมัยมากๆเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบต่างๆสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือนิตยสารฉบับหนึ่งที่ชื่อ Freeze นะครับซึ่งออกมาเมื่อเกือบ10ปีแล้วเนี่ยเป็นนิตยสารที่เกิดขึ้นมาได้แค่2เล่มแต่เป็นนิตยสารเล่มหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญของงานกราฟิกดีไซน์ก็คือว่าเป็นนิตยสารที่มีพื้นที่ให้กับงานออกแบบกราฟิกโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงคอนเทนต์หรือว่าตัวรูปแบบของโฆษณาจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันเป็นหนังสือเล่มแรกที่เริ่มใช้ภาษาไทยที่เป็นลักษณะที่แบบไม่มีหัวเนี่ยอย่างจริงจังแล้วก็ใช้ตลอดทั้งเล่มเนี่ยซึ่งผมถือว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องท้าทายมากแล้วก็เป็นเรื่องที่กล้ามากสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในวงการออกแบบตัวอักษรไทยซึ่งถึงแม้ว่านิตยสารเล่มนี้เนี่ยจะปิดตัวลงไปแต่ว่านิตยสารเล่มนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้นักออกแบบหลายๆคนที่พยายามที่จะผลักดันสิ่งใหม่ๆให้เข้าสู่ในวงการออกแบบไทยโชคดีทันไหมไม่ทันครับไม่ทันครับผมเมื่อก่อนเนี่ยถุงนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าคนก็ไว้ใช้ใส่ของคือร้านค้าไว้ใช้ใส่ของเวลาก็ในเหมือนนั้นก็ดูเฉยๆนะเหมือนกับว่าแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีดีไซเนอร์ไทยเอามันมาใช้อีกทีสไตล์นี้แล้วก็แบบว่าโอ้ดูเท่เลยก็ดูร่วมสมัยดีดูร่วมสมัยใช่ตอนนั้นคนเขาคงดูว่ามันเป็นเฉยๆอ่ะเป็นของที่ใช้กันทั่วไปพอกราฟิกดีไซน์ณปัจจุบันเนี่ยยืมมันออกมาใช้เนี่ยมันก็เลยดูกลายเป็นแบบงานที่ดูเท่ขึ้นมาอันนี้ก็สวยมากตัดออกปุ๊บคนทั่วไปดูออกได้ถ้าไม่ใช่ช่างตัดผมก็ช่างตั
ดเสื้อช่างตัดผ้าแต่ต้องมีกรรไกรแหละร้านนี้จริงๆเปอร์พูดมาเป็นประเด็นน่าสนใจว่าเอาเป็นว่านักออกแบบแล้วกันเลือกที่จะใช้กรรไกรเป็นสัญลักษณ์ของร้านนี้ผมคิดว่านั่นคือการทำกันบ้านละว่ากรรไกรของช่างตัดเสื้อของช่างตัดผมกรรไกรจะมีคุณลักษณะต่างกันตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำกันบ้านเราคิดแต่ว่าเป็นแค่กรรไกรมันก็จะเกิดความสับสนได้ว่าตัดกระดาษตัดเสื้อหรือตัดผมผมคิดว่าอันนี้ก็มีคำตอบอยู่อ่าครับเราเดี๋ยวจะจำลองเหตุการณ์นะครับว่าได้ร้านมาเราทั้งสองคนอยู่ดีก็ได้ร้านมา1ร้านไม่รู้ว่าจะขายอะไรเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องปรึกษาอาจารย์ว่าเราจะออกแบบยังไงใช้กราฟิกดีไซน์ยังไงมาช่วยในการที่ขายดีเลยนะขายอะไรขายของกินดีกว่าไอติมมั้ยไอติมโบราณก็ดีนะไอติมโบราณเออไอติมโบราณดีปรึกษาอาจารย์ดีกว่าสมมติว่าเราคิดว่าเป็นไอติมโบราณเงี้ยครับเราก็ลองมองก่อนว่าถ้าคนเดินทางมาที่เนี่ยมาที่ตลาด100ปีแล้วก็เหมือนมาเจอไอติมเนี่ยไอติมเราจะพิเศษกว่าเขายังไงผมว่าอาจจะเริ่มต้นด้วยเราคิดว่ามันจะเป็นชื่ออะไรก่อนร้านของเราที่มันจะดูสอดคล้องกับตัวสภาพแวดล้อมของที่นี่บรานทำไมอ่ะโอกับบรานเป็นบรานก็ซันนี่แหละสองเกลือฮะหรือว่าบรานเนี่ยมันก็มีที่มาสมมุติถ้าเราขยายความว่ามันมาจากคำว่าโบราณแต่เราหุ้นกัน2คนนะเอ้ยผมหุ้นใหญ่กว่าเออคมถ้าสมมุติว่าปกติคำว่าโบราณอย่างนี้ครับดีไซน์ว่าผมตัดสระโอออกแต่ทำเป็นตัวอย่างอื่นแทนหรือเหมือนจะเป็นสระโอนี่แหละแต่เราเป็นตัวที่มันไม่เหมือนเพื่อนอ่ะแต่เป็นก็ถามว่าโบราณอยู่ดีมันก็ถามว่าโบราณอยู่ดีแต่มันมีคำว่าบรานด์เนี่ยเราเริ่มจากความคิดนี้ก็ได้แนวทางของเราเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำลายตัวสอนหนึ่งตัวให้มันมีความเป็นตัวสระโอเนี่ยลดลงการสื่อสารในที่นี้จังหวะแรกต้องอ่านว่าบรานด์แล้วจังหวะที่สองเนี่ยพอพิจารณาเข้าไปหน่อยเนี่ยอ๋อมันมาจากโบราณในด้านการออกแบบผมถือว่ามันได้คอนเซ็ปต์แล้วนะหน้าที่ของเราคือทำยังไงให้เขาใช้เวลาสักหน่อยแล้วเขาเข้าใจว่ามันมาจากไหนที่ตอนนี้เรากำลังตกลงได้คือหนึ่งชื่อบรานด์สองคือต้องเสนอคำว่าโบราณคำโบราณไปได้ติมโบราณต้องบอกโบราณลงไปด้วยสามก็คือว่าต้องนำบรรยากาศหรือว่านำตัวลักษณะโบราณเนี่ยแฝงเข้าไว้ในตัวอักษรให้ได้สิ่งที่จะพามาซึ่งบรรยากาศได้ก็คือเรื่องรูปแบบของมันละว่าตัวหนังสือนั้นเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือแบบไหนลักษณะอย่างไรผมว่าเราสรุปได้คร่าวๆประมาณ3ผมคิดว่ามันก็เป็นโจทย์ที่พอที่เราจะทำให้เราเดินงานต่อไปได้จากนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของการสเกจซึ่งอย่างเช่นว่าเราเขียนตัวสระโอมาครอบเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือ1แนวทางที่มันแวบขึ้นมาในตอนที่เราคิดงานซึ่งถ้าเราสเกจเพิ่มไปแล้วเราก็คิดเกิดมันไปเรื่อยๆมันจะมีอีกแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาความต้องการ3ข้อของเราเนี่ยกลับมาตรวจสอบมันดูว่าเอ้ยอันไหนตอบโจทย์ถ้าทุกตัวตอบโจทย์จากนั้นก็ใช้ความรู้สึกได้ละว่าเอ้ยอันไหนสวยกว่ากันอันไหนเราชอบกว่ากันครับก็วันนี้หลังจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์นะครับก็ทำให้เราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวเรื่องของกราฟิกดีไซน์มากขึ้นนะวันนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนมันใกล้ตัวกับเราขนาดนี้ใช่ครับผมคือเป็นการสื่อสารในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นป้ายเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเยอะจนแทบที่จะไม่รู้ว่ามันมีขอบเขตจำกัดถึงขนาดไหนแต่เราเห็นถึงความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของอาชีพนี้จริงๆหวังว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เรานำเสนอในเรื่องของกราฟิกดีไซน์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านไม่ว่าคุณกำลังคิดจะทำการใดอยู่ครับผมแต่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม5นาทีทางทีวีไทยแห่งนี้ครับผมกับรายการ1วันในการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไอติมร้านนะครับเจอบาย2เกลือนะฮะรู้ไหมว่าถ้าเขามีคนทำมาก่อนเราอะโดนฟ้องล่ะคิดเราคิดอยู่นี่ไงเขามีหลักฐานอะไรโถลอกโถมีนักออกแบบคนหนึ่งเนี่ยเคยพูดไว้ว่าไม่มีกราฟิกที่เลวเราไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่างานชิ้นเนี้ยเป็นงานที่เลวของบางอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะมองว่ามันไม่มีคุณค่าแต่ว่าเมื่อมันอยู่ถูกที่ถูกเวลามันก็จะแสดงสิ่งนั้นออกมา